นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน60ปีไทยออยเชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคมสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้อังคารที่6กรกฎาคม2564นะครับผมสุทธิวัฒน์หงพุนิพัฒน์และคุณธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์นะครับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live ด้วยนะคะเพจของสำนักข่าวไทยค่ะที่เราไลฟ์สดไปพร้อมกันนะคะในเวลาประมาณเกือบ 9:30 นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะแล้วก็มีช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้านล่างนี้นะคะให้เข้าไปหาข้อมูลการลงทุนได้ตลอดทั้งวันทุกเช้าก็ไปดูบทวิเคราะห์ได้นะคะจาก settrade.com ค่ะรวบรวมมาให้แล้วนะคะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปิดเนื่องในวันชาติสหรัฐนะครับแต่สิ่งที่ต้องจับตาในฝั่งของบ้านเราเองตัวเลขผู้ติดเชื้ออัปเดตกันเช้านี้กันหน่อยนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่นะครับ 5,420 รายนะครับเสียชีวิต57รายนะตัวเลข50กว่าเนี่ยมาหลายวันแล้วนะนะครับขณะที่ภาพรวมวันนี้นอกจากสถานการณ์โควิดแล้วนะครับสถานการณ์เพลิงไหม้โรงงานหมิ่งตี้เคมีคอลที่กิ่งแก้วบางพลีสมุทรปราการช่วงเช้าเนี่ยไฟปะทุอีกรอบเนาะช่วงประมาณ7โมงนะฮะแต่อัปเดตล่าสุดเนี่ยตามข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวเราส่งเข้ามาคือคุมเพลิงได้แล้วนะครับแล้วก็มีการปิดวาล์วถังพักสารเคมีแล้วนะฮะเอามาดูสถานการณ์นี้กันหน่อยนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับความยากลำบากหลักก็คือการเข้าไปดับเพลิงนี่แหละต้องใช้ทางเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะส่วนหนึ่งสารเคมีที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยเป็นสารสไตรีนโมโนเมอร์แล้วเป็นสารอันตรายต่อทั้งร่างกายแล้วก็เป็นสารก่อมะเร็งด้วยเนี่ยนะครับการดับก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญคือถ้าน้ำดับเนี่ย เพลิงมันอาจจะกระจายวงได้นะครับก็ต้องใช้โฟมนะเหตุการณ์นี้นะครับผู้บาดเจ็บกว่า30รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นอาสาดับเพลิงด้วยเนี่ยนะครับมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย70หลังยานยนต์เสียหายกว่า15คันนะครับเมื่อวานนี้ทางอำเภอบางพลีก็ประกาศเตือนให้คนที่อยู่ในรัศมี5กิโลเมตรอพยพออกจากพื้นที่นะฮะแต่ก่อนหน้านั้นก็มีข่าวเหมือนกันบอกว่าโอ้ยกระดับเป็น10กิโลเมตรแล้วเนี่ยนะครับเช็คดูจากทางจังหวัดตอนนั้นก็คือ5กิโลเมตรที่อพยพแต่ว่าบริเวณโดยรอบไม่ใช่ไม่ได้รับผลกระทบนะเพราะกลุ่มควันดำเนี่ยมันกระจายฟุ้งไปทั่วบริเวณแล้วคนได้กลิ่นใช่เมื่อวานลมเปลี่ยนทิศตอนเย็นๆด้วยนะคะกลายเป็นพัดเข้ามาในกรุงเทพแถวรามคำแหงอะไรก็เห็นกลุ่มควันนะคะแต่หลังจากตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับทั้งรัฐเอกชนอาสาเข้าไปช่วยเหลือตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้กับคนในพื้นที่นะครับรวมทั้งกลุ่มภาคเอกชนเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบางจากกลุ่มปตททุกสายงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปช่วยเหลือส่งโฟมดับเพลิงรวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยดับเพลิงนะครับพื้นที่การเกิดเหตุก็เสียหายเป็นวงกว้างนะครับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ออก7มาตรการช่วยเหลือลูกค้านะครับลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01% นะครับต่อปีนะฮะระยะเวลา1ปีนะครับดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปีนะฮะใครที่ผ่อนบ้านอยู่หรือว่าต้องการกู้ก้อนใหม่นะคะมาซ่อมแซมบ้านนะคะลองติดต่อธนาคารสงเคราะห์ได้เลยค่ะออกมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะส่วนทางกปภ.เลขากปภ.เองก็ตั้งศูนย์ประสานงานด้านประกันภัยแบบครบวงจรเยียวยาประชาชนนะครับก็พบว่าทางบริษัทหมิงตี้เคมีคอลจำกัดเนี่ยทำประกันภัยรองรับไว้3กรมธรรม์ด้วย3กรมธรรม์ด้วยกันนะครับคือ1กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแล้วก็ความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเนี่ยทุนประกันเนี่ย379ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็ยังมีกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก20ล้านมีกรมธรรม์ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำแล้วก็ถังอัดความดัน21ล้านนะครับมีบริษัทร่วมรับประกันภัยมีทั้งคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยมีทางบมจ.ทิพยะประกันภัยมีทางบมจ.นวกิจประกันภัยบมจ.คิงไวประกันภัยและบมจ.วิริยะประกันภัยตามสัดส่วนต่างๆเนี่ยนะครับทางปตท.ก็มีความเคลื่อนไหวที่ลงพื้นที่อย่างรวดเร็วเหมือนกันเมื่อวานนี้โอ้โหเพราะว่าอันนี้เป็นภัยที่เฉพาะด้านจริงๆนะคะน้ำอย่างเดียวเอาไม่อยู่แล้วก็ต้องใช้เครื่องมือพิเศษก็มีปตท.นี่แหละค่ะเรียกว่าเป็นแทบจะเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ค่ะทางคุณอรรถพลเลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
การใหญ่ของปตท.ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างกลุ่มปตท.มีความห่วงใยในสถานการณ์นี้ค่ะเมื่อวานก็ระดมความช่วยเหลือจากบริษัทในกลุ่มนะคะที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสารเคมีเข้าระงับเหตุค่ะเช่นสายงานระบบท่อส่งก๊าซสนับสนุนโฟมดับเพลิงในเบื้องต้น250ลิตรทางบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกหรือ OR ค่ะสนับสนุนโฟมดับเพลิง 6,800 ลิตรรวมถึงรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัท NPC Safety and Environmental Service จำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ PTT GC ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดับเพลิงกู้ภัยระงับเหตุฉุกเฉินก็ส่งผู้เชี่ยวชาญพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการค่ะเพื่อให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือการดับเพลิงด้วยมาพร้อมอุปกรณ์เลยค่ะมีหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบฟิกซ์มอนิเตอร์หุ่นยนต์ดับเพลิงและโฟมดับเพลิง 3,000 ลิตรสำหรับใช้ในการระงับเหตุนะคะอีกทั้งโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติของปตท.พร้อมกลุ่มความร่วมมือช่วยเหลือฉุกเฉินหรือว่า Emergency Mutual Aid Group ซึ่งเป็นการรวมตัวของทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินในกลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดแล้วก็ใกล้เคียงที่จังหวัดระยองเตรียมพร้อมให้การสนับสนุนโฟมที่ใช้ในการดับเพลิงอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ก็ขอส่งความช่วยเหลือแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทุกภาคส่วนให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะเมื่อวานก็ได้เจ้าหน้าที่ปตท.โอ้โหที่เรียกว่าเป็นด่านหน้าเลยนะคะเข้าไปทั้งเอาอุปกรณ์เข้าไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยด้วยค่ะห่วงคนในพื้นที่แล้วหลังจากนี้ก็ต้องเยียวยากันต่อด้วยนะเพราะว่าสารเคมีนี้มันไม่ธรรมดานะมันเป็นสารที่ก่อให้เกิดภัยต่อร่างกายได้นะครับเอาละไปดูฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างครับหลังจากที่ฝั่งของสหรัฐวันนี้ตัวเลขไม่มีนะครับคุณผู้ชมตัวเลขวันนี้สหรัฐเองเนี่ยปิดทำการเนื่องในวันชาตินะครับหุ้นยุโรปไปดูฟุตซี่100ครับฟุตซี่100บวกขึ้นมาได้ 41.64 จุดนะครับดัคเยอรมนีบวกขึ้นมา 11.88 จุดแล้วก็ CAC 40ฝรั่งเศสนะครับบวกขึ้นมา 14.68 จุดก็มีแรงหนุนจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในฝั่งของยูโรโซนนะครับตัวเลขออกมาดีเลยทีเดียวนะค่ะก็มีข้อมูลจากนายบริส จอนสันนะคะนายกอังกฤษก็มีกำหนดการจะแถลงวันนี้ด้วยประมาณ5ทุ่มนะคะเรื่องการระบาดหนักที่อังกฤษเนี่ยน่าจะประกาศยุติมาตรการควบคุมโรค19กรกฎาคมนี้ตามกำหนดเดิมเลยค่ะหลังจากระดมฉีดวัคซีนโดยข้อมูลเมื่อวันอาทิตย์นะคะบอกว่า 85% ของประชากรผู้ใหญ่อังกฤษได้รับวัคซีนแล้ว1โดส 64% ได้รับวัคซีนแล้ว2โดสค่ะส่วนข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าสนใจก็คือข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI รวมภาคการผลิตและบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนอยู่ที่ระดับ 59.5 ในเดือนมิถุนายนสูงสุดในรอบ15ปีเลยค่ะแปลว่าภาคธุรกิจของยูโรโซนยังคงมีการขยายตัว4เดือนติดแล้วนะคะหุ้นกลุ่มธนาคารกลุ่มวัสดุกลุ่มเดินทางนำตลาดปรับตัวขึ้นค่ะส่วนฝั่งของน้ำมันนะครับ WTI คุณผู้ชมดูตัวเลขแล้วตกใจขยับขึ้นมาแรงเลยนะฮะบวกมาประมาณเหรียญกว่าๆนะครับแต่ฝั่งของ WTI เนี่ยตัวเลขพุ่งสูงกว่า76ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอันนี้คือตัวเลขเช้าวันนี้นะ WTI นะครับส่วนฝั่ง Brent เองแล้วก็ดูไบเองตามหน้าจอเลยนะครับ Brent เองก็ขยับขึ้นมานะ99เซนต์นะฝั่งดูไบเพิ่มขึ้นมา64เซนต์ด้วยกันเหตุที่น้ำมันพุ่งขนาดนี้เป็นเพราะOPEC Plus ที่นัดประชุมเมื่อวานนี้ซึ่งการประชุมเมื่อวานก็เป็นการเลื่อนประชุมออกมานะจากศุกร์ที่แล้วใช่นะครับเลื่อนอีกแล้วเลื่อนไปไหนต่อคะเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดเลยพอเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดแบบนี้นะฮะก็มีตลาดตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะข้างในเนี่ยมีการคุยกันแล้วมีปัญหากันหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับตามรายงานที่มีออกมาคือ UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับปฏิเสธข้อเสนอการขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตนะครับรายงานระบุอีกครับว่าซาอุแล้วก็ชาติสมาชิก OPEC Plusเสนอให้มีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันรวม2ล้านบาร์เรลต่อวันในสิงหาคมถึงธันวาคม64นี้นะครับโดยปรับเพิ่มเฉลี่ยเดือนละ 400,000 บาร์เรลต่อวันแล้วก็ขยายเวลาลดกำลังการผลิตที่เหลือเนี่ยนะฮะไปจนถึงปลายปี65เลยนะครับ UAE ปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอแล้วก็เรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในการกำหนดระดับการผลิตขั้นต่ำโดยหวังว่าจะทำให้โควต้าการผลิตน้ำมันของ UAE เพิ่มขึ้นนะครับคือต้องยอมรับว่าฝั่งที่เขามีน้ำมันเยอะๆเนี่ยเขาก็อยากขายไงในระดับราคาน้ำมันขนาดนี้ใช่กำไรเยอะเลยนะฮะฝั่งประเทศไทยเองนะครับไทยเราก็มีการประกาศปรับคุณภาพน้ำมันเป็นยูโร5ตั้งแต่1มกราคม2567นะครับซึ่งทุกโรงกลั่นก็ต้องปรับลงทุนปรับปรุงคุณภาพนะครับอย่างเช่นไทยออยล์ก็เดินหน้าโครงการ CFP
นะฮะที่ล่าสุด IRPC เนี่ยได้ประกาศนะครับเตรียมงบประมาณ 13,300 ล้านบาททำโครงการนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถลด PM 2.5 แล้วก็ลดมลพิษของสภาพอากาศเมืองไทยนะฮะนี่เลยค่ะราคาทองคำนะคะที่ตลาดโคเม็กซ์ปิดไปนะคะวันชาติสหรัฐแต่ว่าพอมาดูเช้าวันนี้ราคาโกลด์สปอตพุ่งปรี๊ดเลยนะคะขึ้นไปแตะแนวต้าน 1,800 เหรียญต่อออนซ์พอดีค่ะดังนั้นถ้าคอนเวิร์ตมาเป็นเงินที่เป็นรูปเงินบาทนะคะก็บวกมาได้ถึง100บาททองคำแท่ง 27,350 บาททองรูปพรรณ 27,850 บาทต่อบาททองคำอันนี้โกลด์สปอตอยู่ที่ 1,799 เหรียญต่อออนซ์แล้วค่ะคและเงินบาทนะคะก็เปิดมาอ่อนค่า32บาท12สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิดทั้งในไทยแล้วก็ยังระบาดทั่วโลกอยู่นะคะกดดันภาพรวมเศรษฐกิจยกเว้นที่สหรัฐนะคะนั่นทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าเลยค่ะตลาดก็ถือของเงินดอลลาร์มากขึ้นนะคะก็ถือว่าโมเมนตัมของเงินดอลลาร์ยังเป็นช่วงแข็งค่าอยู่นะคะในระยะสั้นนี้ค่ะ32บาทกว่าอ่อนค่าน่าจะทำลายสถิติในหลายเดือนเลย13เดือนนะคะที่ผ่านมาไปดูปัจจัยบวกปัจจัยลบเทียบให้ผู้ชมเห็นชัดๆอีกครั้งนึงนะครับฝั่งของน้ำมันไปต่อได้จากความไม่ชัดเจนของ OPEC Plus เนี่ยนะฮะแต่ว่าก็พุ่งไปทะลุแนวต้านสำคัญเหมือนกันนะครับ76ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับหลังจากที่ฝั่งของยุโรปปิดบวกนะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของ Fitch Rating ที่คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ BBB Plus ด้วยเนี่ยนะครับฝั่งปัจจัยลบครับตัวเลขผู้ติดเชื้อเสียชีวิตยังสูงอยู่ในบ้านเรานะครับแล้วก็ธุรกิจร้านอาหารที่มีการเปิดเผยจากทางฝั่งกสิกรออกมานะฮะโควิดน่าจะฉุด70,000 ล้านเลยนะครับเทียบให้เห็นอีกครั้งหนึ่งปัจจัยบวกปัจจัยลบสำหรับวันนี้นะครับส่วนหุ้นไทยเมื่อวานเนาะทั้งบวกทั้งลบนะคะสุดท้ายปิดมาก็แทบไม่ขยับค่ะเพิ่มขึ้นไปถึง1จุดอยู่ 1,579.28 จุดมูลค่าการซื้อขายน้อยมากโอ้โหสงสัยทุกคนตื่นตกใจนะคะกับข่าวไฟไหม้ด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตลาดหุ้นด้วยนะคะมาดูใครซื้อใครขายบ้างค่ะต่างชาติยังขายสุทธิอยู่นะคะกองทุนก็ขายบล็อกเกอร์ก็ขายดังนั้นอีกแล้วนะคะคนที่เข้ามาอุ้มตลาดเมื่อวานก็คือรายย่อยซื้อสุทธิไป876ล้านบาทค่ะครับมีข่าวที่น่าสนใจก็คือ CPN นะคะแจ้งลงนามซื้อหุ้น SF จากเมเจอร์ 30.36% ในราคาหุ้นละ12บาทก็คิดเป็นเงินกว่า 7,700 กว่าล้านบาทคาดว่าจะซื้อขายชำระหุ้นกันภายในสิงหาคมนี้แหละค่ะวัตถุประสงค์ก็เพื่อขยายธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ค่ะส่วนภาพรวมวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราได้เรียนเชิญผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานวิจัยบล.เอเชียพลัสนะครับคุณพราดอนมาคุยกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเมื่อวานเริ่มต้นสัปดาห์กันแบบเบาๆเลยนะคะโวลุ่มไม่มาเลยรวมถึงปัจจัยลบก็เยอะด้วยนะคะคุณพราดอนมองตลาดวันนี้ยังไงต่อคะครับก็ตามที่บอกเลยเมื่อวานเนี่ยเป็นสัญญาณที่บอกว่าโวลุ่มเนี่ยเบามากนะครับต่ำกว่า 60,000 ล้านเป็นวันแรกเลยของปีครับแสดงให้เห็นว่านักลงทุนเนี่ยอยู่ในลักษณะของ Wait and See ค่ะนะครับเฝ้าระวังมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนภาพตลาดในวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีปัจจัยบวกจากฝั่งของต่างประเทศนะครับจากราคาน้ำมันที่ขึ้นมาได้แรงมากนะครับสุดทำจุดสูงสุดในรอบ3ปีเลยตรงนี้อาจจะเป็นบวกกับหุ้นกลุ่มน้ำมันได้ค่ะค่ะเอาประเด็นร้อนก่อนนะคะร้อนมากด้วยโรงงานที่กิ่งแก้วไฟไหม้นะคะอันนี้มันกระทบกับตลาดหุ้นหรือมันมีหุ้นกลุ่มไหนที่ได้รับผลกระทบไหมคะฮัลโหลคุณมาราดอนคะกรณีของโรงงานที่ไฟไหม้ค่ะที่กิ่งแก้วค่ะเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นในมุมไหนบ้างไหมคะสำหรับโรงงานมิงตี้เมื่อวานเป็นข่าวใหญ่เลยเนาะแล้วเดี๋ยวก็พอที่จะรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยจะมีผลต่อภาพรวมตลาดได้ไม่เยอะนะครับถ้าไล่เลียงก็น่าจะเป็นบริษัทที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับไล่มาเลยก็คือสนามบิน AOT นะครับยังเปิดทำการได้ตามปกตินะครับมีโรงพยาบาล CHG อยู่2โรงนะครับโรง1โรง9นะครับซึ่งเขาปิด1เดือนเลยเนี่ยถ้าควบคุมเพลิงยืดเยื้อเนี่ยปิด1เดือนก็ส่งผลกระทบต่อกำไรประมาณสักแค่ 2% ค่ะนะครับแล้วก็ในฝั่งของ SFนะครับอย่างเมกะบางนาเนี่ยแม้ว่าจะปิดไปบ้างแป๊บหนึ่งเมื่อวานวันนี้กลับมาเปิดปกติสำหรับประเด็นลบจะกดดันแต่ว่ามี CPN ก็ไปซื้อพอดีอีกนะครับในราคา12บาทก็มาช่วยเอาไว้นะครับก็จะมีพวกสาขาต่างๆอย่างเช่นหุ้นสวัสดิ์ MTC ติดล้อ
พวกนี้ก็มีสาขาอยู่ไม่ถึง 1% ดังนั้นเลยเนี่ยภาพรวมสำหรับประเด็นนี้แล้วเนี่ยน่าจะกดดันกับตลาดหุ้นไม่เยอะค่ะค่ะครับครับวอลุ่มของวันนี้น่าจะยังเบาบางเหมือนวันที่แล้วไหมครับรวมทั้งขอหุ้นแนะนำจากทาง Asia Plus ด้วยครับครับสำหรับภาพรวมแน่นอนเพราะว่าเราเห็นฟันโฟยังไม่ทันได้ไหลเข้านะครับแล้วก็บาทยังอยู่ในลักษณะที่อ่อนค่าอยู่แบบนี้เนี่ยเม็ดเงินที่จะมาช่วยผลักดันตลาดน่าจะเป็นเม็ดเงินของภายในประเทศก็มีโอกาสที่จะเห็นวอลลุ่มที่ยังคงเบาบางอยู่นะครับภาพรวมที่เราติดตามเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของโควิด-19นะครับเพราะว่าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยแพร่ระบาดในกรุงเทพไปกว่าเกินกว่า 50% แล้วนะครับสำหรับทั่วประเทศก็30%กว่าอะไรเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่เรากังวลแล้วก็การฉีดวัคซีนเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ต่ำอยู่นะครับแสนกว่าโดสต่อวันนะครับภาพนี้ก็เลยทำให้นักลงทุนยังอยู่ในลักษณะของเวทีสีต้องระมัดระวังส่วนกลยุทธ์เนี่ยจะต้องเลือกนะครับเป็น selective เยอะมากขึ้นแนะนำหุ้นที่มีผลประกอบการโดดเด่นมากกว่าคนอื่นๆแล้วก็มีแนวโน้มปัจจัยบวกเฉพาะตัวหนุนด้วยนะครับก็ไปกันกับหุ้นอย่างเซเป้นะครับที่แนะนำก็ได้บาทอ่อนด้วยแล้วก็งบ Q2 น่าจะดีนะครับเป็นไฮซีซั่นของเขาแล้วก็ส่งออกเยอะสุดในกลุ่มครับหุ้นตัวที่2ก็เป็น MCS นะครับเป็นเขาทำธุรกิจเหล็กนะครับก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่นบาทอ่อนก็ได้ประโยชน์ด้วยงบ Q2 โต Q1 Q เยียร์โตโดดเด่นมากนะครับแล้วตัวสุดท้ายเป็น Eon ประกาศงบออกมาเองนะครับงบที่ออกมาเนี่ยดีกว่าคาดเยอะนะครับหากไปดู PE ของหุ้น Eon เนี่ยอยู่เพียงแค่11เท่ายังแลกการ์ดกว่าหุ้นอย่าง KTC ที่อยู่27เท่าเยอะดังนั้นก็3ตัวนี้น่าจะพอที่เอาเพอร์ฟอร์มตลาดได้ครับค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณพาราดอนมากเลยค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีเซเป้ MCS ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กนะฮะอยู่ที่ญี่ปุ่นเรื่องของการก่อสร้างด้วยนะครับแล้วก็ Eon Eon เนี่ยถือว่ายังของดีราคาถูกใช่ค่ะเมื่อกี้คุณธราดรพูดถึง AOT นะคะเกริ่นก่อนนะกันเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกับ AOT ด้วยนะคะผลกระทบของสนามบินสุวรรณภูมิเพราะว่าอยู่ในเขตรัศมี5กิโลเมตรเลยจากโรงงานที่ไฟไหม้นะคะแต่จากตลาดหุ้นนะคะเรามาดูเรื่องตลาดตราสารหนี้กันบ้างใครได้เข้าจองพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาลเมื่อวานนี้ไม่ทันยิ่งออมไม่ทันเร็วมากจริงๆฮอตฮิตอีกแล้วช่วงนี้หมดทุกรอบเลยนะคะนั่นเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราก็ยังมีเครดิตอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงอยู่ด้วยนะคะเพิ่งได้รับการอัปเดตการจัดอันดับจาก Fitch Ratingนะคะที่คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไว้ที่ BBB บวกแล้วก็คงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ในระดับมีเสถียรภาพหรือว่า Stable Outlook ค่ะสะท้อนภาพความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกแล้วก็เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยรัฐบาลเองนะคะโดยคุณอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกเมื่อวันก็บอกว่ายังสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นได้นะคะกู้เพิ่มเหมือนกันก็เป็นการนี่แหละค่ะให้ประชาชนเข้ามาซื้อพันธบัตรแล้วก็สร้างสถิติจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษยิ่งออมยิ่งได้บน Wallet สบม.รุ่นอายุ3ปีเนี่ยหมดภายในเวลา2ชั่วโมง45นาทีนะคะในวงเงิน 10,000 ล้านบาทใครที่สนใจนะคะคุณผู้ชมต้องไปซื้อผ่านแบงค์แล้วค่ะก็คือแบงค์กรุงเทพกรุงไทยกสิกรแล้วก็ไทยพาณิชย์ในวันที่12ถึง23กรกฎาคมนี้ยังเหลือรุ่นอายุ4ปีอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 1.9% ต่อปีแล้วก็จำหน่ายให้กับนิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไรอีกรุ่นนะคะรุ่นอายุ10ปีที่ดอกเบี้ยคงที่ 2.2% ต่อปีค่ะนอกจากนี้มีข้อมูลจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน3เดือนข้างหน้านะคะร่วงค่ะอยู่ที่ 16.1% ก็ร่วงลง 16.1% นะคะอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวครั้งแรกในรอบ8เดือนเพราะว่าโควิดรอบนี้กระทบยาวแล้วก็ถูกกดดันจากเฟดที่ส่งสัญญาณจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดด้วยส่วนสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเผยมุมมองสมาชิกถึงการลงทุนครึ่งปีหลังนะคะไตรมาส3ปีนี้เนี่ยดัชนีน่าจะแกว่งตัวในกรอบ 1,522 ถึง 1,670 จุดและคาดว่าปิดสิ้นปีจะอยู่ที่ 1,647 จุดก็ไปได้ไกลกว่านี้ค่ะและ GDP ไทยปีนี้จะอยู่ที่ 2.11% ลดลงต่ำกว่าการสำรวจครั้งก่อนที่ 3.08% มีคำแนะนำจากบรรดานักวิเคราะห์ให้กระจายพอร์ตการลงทุนค่ะเช่นเงินสดเงินฝากระยะสั้นอยู่ที่ประมาณเกือบ 14% ของพอร์ตกองทุนตราสารหนี้ 15% ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนต่างประเทศเนี่ยสูงถึง 28.5% แล้วหุ้นไทยกับกองทุนไทยอยู่ที่ 26% ค่ะมีหุ้นแนะนำมาด้วยนะคะหุ้นเด่นน่าสนใจค่ะ
เชียร์ BDMS BEM CPO GPSC K-Bank และ TU นะคะอันนี้จากสมาคมนักวิเคราะห์หุ้นที่เลี่ยงก็แน่นอนว่าเป็นธุรกิจโรงแรมกับสายการบินนะคะที่ไม่ถูกกับโควิด-19 เลยตลอดจนหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางบริษัทเนี่ยวิ่งขึ้นมา 1,000% ในปีที่ผ่านมาอันนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตือนผู้ที่ลงทุนนะครับที่จะตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์นะครับของบริษัท M Vision จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นตัวย่อว่า MVP นะครับเนื่องจากตอนนี้สภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแม้ว่าจะอยู่ในมาตรการกำกับซื้อขายระดับ3อาจจะมีความเสี่ยงถ้าราคาผันผวนนะครับก็ขอให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับการดูแลซื้อขายและดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ MVP อย่างเคร่งครัดอันนี้ฝั่งของตลาดหลักทรัพย์แจ้งเตือนไปทั้งฝั่งของนักลงทุนด้วยแล้วก็ฝั่งของผู้ที่ดูแลนักลงทุนด้วยเนี่ยนะครับก็จากการติดตามเพราะว่าราคาปรับตัวสูงขึ้นในวันที่5กรกฎาคมปิดระดับสูงสุดนิวไฮที่ 7.9 บาทนะครับด้วย PE ขาดทุนแล้วก็ PBV Price per book value เนี่ยนะฮะอยู่ที่ 12.26 เท่าถึงแม้ว่าจะเข้ามาตรการระดับ3เมื่อ30มิถุนายน AVP ชี้แจงผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าไม่มีพัฒนาการสำคัญที่กระทบต่อสภาพการซื้อขายที่ปรับตัวขึ้นนะฮะแล้วปัจจุบันเนี่ย MVP ก็อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ3นะครับก็คือห้าม Net Settlement นะครับ อธิบายแบบนี้คือค่ะติดแคชบาลานซ์นี่แหละอ่ะแปลเป็นภาษาง่ายๆเลยติดแคชบาลานซ์สดซื้อเท่านั้นกู้ซื้อไม่ได้มี3สเตจปกติแคชบาลานซ์นะเทียร์10ถามเทียร์ก็คือที1ที่2ที่3อันนี้อยู่ในที3ก็คือห้ามเน็ตเซตเทิลเมนต์นะฮะสับลงทุนกันนะคะเรื่องเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนค่ะมีแข็งมีอ่อนนะคะคำว่าเงินอ่อนค่าเนี่ยก็คือ depreciation นะคะการที่เงินสกุลหนึ่งมีค่าน้อยลงกว่าเดิมนะคะอย่างเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนี่ยต้นปีเราเห็น30บาทต่อดอลลาร์วันนี้32บาทต่อดอลลาร์ก็แปลว่าเงินบาทมีค่าลดลงหรือว่าอ่อนค่าค่ะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันทุ่เดียวนะครับช่วงหน้าอัปเดตผลกระทบจากทางท่าอากาศยานกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะฝั่งของสุวรรณภูมิไปคุยกับทาง AOT กันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างจากกรณีไฟไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้วกันครับพักกันทุ่เดียวครับสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ JP Morgan ผู้ออก DW เบอร์ C1 Echo Groupบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืนการนาทีลงทุนเบรกที่2นี้วันนี้เราต่อสายคุยกับคุณนิตินัยสิริสมัติการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.ท่าอากาศยานไทยหรือว่า AOT นะคะคุณนิตินัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุทธิวัฒน์คุณธัญมัยครับครับอัปเดตตอนนี้ที่สุวรรณภูมิกระทบไม่กระทบกับผู้โดยสารยังไงบ้างเชิญเลยครับเรื่องไฟไหม้ที่กิ่งแก้วใช่ไหมครับค่ะครับผมก็เพลิงก็ได้สงบลงประมาณสักเที่ยงคืนเมื่อวานนะครับครับครับตอนนี้ก็ได้รับรายงานว่าก็มีปะทุเป็นระยะแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกติของเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นะครับก็น่าจะกว่าจะสงบสักวันสองวันนะครับตอนนี้เรื่องควันไม่มีปัญหาแล้วนะครับเมื่อคืนมีปัญหาเล็กน้อยเพราะว่าอาจจะมีลมเปลี่ยนทิศนะครับพัดเข้ามาในสนามบินบ้างนะครับเราก็ทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินรองไว้แต่ว่าลมพิษสภาพมลพิษไม่ได้เยอะมากนะครับเลยไม่ต้องมีการปิดการโอเปเรตก็ยังเป็นปกติครับเมื่อคืนตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับค่ะค่ะคือเที่ยวบินดำเนินได้ปกติเลยใช่ไหมคะมีเลื่อนมียกเลิกไหมคะไม่มีครับผมเรียบร้อยครับไม่มีครับโอเคค่ะต่อเนื่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หน่อยครับภาพรวมเป็นยังไงหลังจากมีการเปิดเที่ยวบินไปตั้งแต่1กรกฎาคมฮะครับก็ต้องเรียนว่าอย่างที่เราทราบว่าภาพรวมระยะกลางเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กำหนดเปิดน่านฟ้าไว้ประมาณ120วันค่ะนะครับซึ่ง120วันเนี่ยก็จะไปตกที่ประมาณกลางเดือนตุลาคมนะครับซึ่งปกติแล้วฤดูการบินเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นฤดูตารางการบินฤดูหนาวตอนพฤศจิกายนครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยน่าจะเป็นstepping stone หรือเป็นก้าวแรกที่ทดลองการบริหารจัดการแบบเป็นพื้นที่เมื่อก่อนจะมันเป็นแบบ ASQ ใช่มั้ยครับงั้นต้องเรียนว่าเราก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้คาดหวังจำนวนปริมาณผู้โดยสารมากนักนะครับมาเฉลี่ยวันแล้วก็300 400คนบางวันสูงสุดก็ประมาณเกือบ1,000 คนนะครับแต่สิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะครับฝั่งของสาธารณสุขผมคงไ
ไม่ก้าวล่วงนะครับแต่ว่าฝั่งของโอเปอเรชั่นเนี่ยก็มีทั้งการบริหารจัดการภายในสนามบินนะครับการบริหารจัดการสเตคโฮลเดอร์ในสนามบินแล้วก็บริหารจัดการของจังหวัดนะครับซึ่งผมว่าก็ส่วนตัวนะฮะก็มองว่าเป็นไปในระดับที่น่าพอใจเหมือนกับเราเป็นอัมพาตมาปีกว่าเกือบ2ปีนะฮะจะให้ลุกขึ้นยืนแล้วจะวิ่งได้เลยเนี่ยคงไม่ใช่ประเด็นครับผมเชื่อว่าทางรัฐบาลและผู้ประกอบการทุกคนก็เข้าใจเพราะว่าเลยใช้แซนด์บ็อกซ์เนี่ยเป็นตัวทดลองระบบก่อนจะเปิดจริงในช่วงตารางการบินฤดูหนาวในช่วงพฤศจิกายนนะครับโดยรวมก็เป็นที่น่าพอใจครับค่ะค่ะซึ่งช่วงไฮซีซั่นนี่คาดว่าสนามบินอะไรที่จะต้องรองรับในจำนวนมากในระยะถัดไปค่ะครับเท่าที่ผมทราบมาจากข่าวนะครับทุกท่านก็ทราบว่าตอนช่วงหลังจาก120วันแล้วน่าจะมีการเปิดน่านฟ้าปกติเลยค่ะนะครับก็ทราบมาว่าเดี๋ยวมอปอดภูเก็ตวันที่1กรกฎาคมวันที่15กรกฎาคมก็จะเป็นสมุยใช่ไหมครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเมืองใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายเนี่ยพฤศจิกายนเนี่ยก็น่าจะเปิดทั้งประเทศถ้าเป็นดังนั้นสนามบินที่หลักของททเราดูอยู่6สนามบินนะครับมีมาร์เก็ตแชร์ประมาณ 85% ครึ่งนึงเนี่ยอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับประมาณ 1/3 มันอยู่ที่ดอนเมืองก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่หลังจากเปิดด้านฟ้าตอนเดือนพฤศจิกายนแล้วเนี่ยผู้โดยสารที่กลับมาหลักๆคือสุวรรณภูมิกับดอนเมืองแต่นะครับต้องดูว่าสุวรรณภูมิหลักๆรับฝรั่งดอนเมืองหลักๆรับจีนฝั่งเราเนี่ยพร้อมแล้วแต่ต้องแล้วแต่ว่าฝั่งไหนเขาปล่อยคนค่ะฉันตอบคำถามคุณทำไมว่าสนามบินไหนจะรับบทบาทหนักเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยมันก็มีสนามบินในกรุงเทพ2ที่ครับนะครับแต่ตอนเนี้ยกลับกลายเป็นว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นสนามบินที่รับผู้โดยสารมากสุดของททนะเพราะโดเมสติกของสุวรรณภูมิเนี่ยเยอะค่ะนะครับหลังจากเปิดน่านฟ้าผมก็เดาว่าอาจจะกลับมาเป็นสุวรรณภูมิเพราะว่าดูเหมือนจีนเขายังค่อนข้างสตริกเรื่องของการปล่อยคนอยู่นะครับเราก็เดาว่าถึงพฤศจิกายนเนี่ยน่าจะเป็นยุโรปที่มาที่สุวรรณภูมิเป็นหลักนะครับผู้ประกอบการจะได้เตรียมตัวทันว่าจะทำตลาดนะคะกับกลุ่มไหนเป็นหลักด้วยวันนี้ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลมากเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อเนื่องจากเรื่องของขยะล่องหนกันบ้างนะครับใครที่ไม่ได้ติดตามไลฟ์ทอล์กนะฮะขยะล่องหนรวมพลคนแยกขยะนะครับวันนี้มีข้อสรุปดีๆจากไลฟ์ทอล์กขยะล่องหนรวมพลคนแยกขยะนะครับโดยโครงการ Cadwell และเพจ Environment นะครับปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบกับทุกชีวิตเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ธรรมชาติสุขภาพของเราดังนั้นเราต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทางด้วยการลดหรือว่าใช้ซ้ำให้มากขึ้นแล้วก็หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือปรับมุมมองมองขยะไม่ใช่ขยะนะครับขยะมีมูลค่าสามารถนำไปแปรรูปกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับแล้วก็การเรียนรู้การคัดแยกขยะและหาปลายทางที่จะรับของขยะเหล่านั้นเนี่ยนะฮะที่เรามองว่ามันเป็นขยะแต่จริงๆมันไม่ใช่ขยะแต่ของเหล่านั้นนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือการสร้างประโยชน์ใหม่นะครับแยกขยะวันละชิ้นทุกๆวันสม่ำเสมอถ้าเราเริ่มต้นกันคนละ1ชิ้นต่อวันวันหนึ่ง70ล้านคนก็ได้70ล้านชิ้นแล้วไม่น้อยนะฮะใครที่พลาดติดตามรับชมไลฟ์ทอล์กนะครับขยะล่องหนรวมพลคนแยกขยะรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Care the Well นั่นเองครับปิดท้ายที่ตลาดหุ้นเอเชียกันนะคะกับราคาน้ำมันที่สูงสุดในรอบ3ปีไปดูตลาดต่างๆ Nikkei ค่ะบวกขึ้นมาได้กับครึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะ 127.62 จุดค่ะแต่ก็มีบวกๆลบๆกันไปนะคะทั่วเอเชียวันนี้บ้านเราก็น่าจะยังไซด์เวย์เนื่องจากเมื่อวานโวลุ่มน้อยมากคนยังไม่กล้าเข้าตลาดกันนะคะช่วงนี้ค่ะนี่หมดเวลาของนักลงทุนเรา2คนลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ